รู้สึกดีด้วยกับรู้สึกรักต่างกันหรือเปล่าครับต้องถามอย่างนี้นะนิยามความรักของแต่ละคนมันไม่เหมือนกันคำว่ารักของเราคืออะไรครับเออนั่นน่ะสินะในคำถามที่ตอบยากมากคือเอาจริงๆนะพูดตรงๆเลยความรู้สึกคำว่ารักเนี่ยคือมันเกิดขึ้นได้กับทุกๆคนครับในความสัมพันธ์ความผูกพันหรืออะไรก็แล้วแต่รักของแต่ละคนมันไม่เหมือนกันนะส่วนไอ้คำว่ารู้สึกดีเนี่ยมันก็มีเส้นบางๆกั้นอยู่ระหว่างคำว่าลุ่มหลงกับรู้สึกว่าถูกใจกับความที่รู้สึกว่ารู้สึกดีเพราะสิ่งที่เขาทำให้เนี่ยนิยามมันเยอะครับมันพูดยากอะหลักๆเลยนะสำคัญตรงนี้ครับเราจะบอกกับตัวเองได้ว่าเรารู้สึกยังไงเราก็ต้องมองเราก็ต้องถามใจตัวเองก่อนว่าที่เราอยู่กับเขาทุกวันนี้คุยกับเขาอยู่ตอนนี้เรารู้สึกดีกับเขาเพราะอะไรเพราะเขาเป็นคนพูดจาหวานเพราะเขาเป็นคนพูดเอาใจใส่หรืออะไรอย่างนี้แล้วถ้าวันนึงล่ะแล้วถ้าวันนึงเขาไม่ได้ใส่ใจเราแบบนี้เราจะรับเป็นสิ่งที่เขาเป็นได้หรือเปล่าหรืออะไรอย่างเงี้ยนึกออกปะคือคนรักกันนะครับคำว่ารักสำหรับผมนะสำหรับผมคือคำว่าให้คำว่าให้ก็คือให้โอกาสให้ความสุขให้ความรักให้ความใส่ใจให้ความจริงใจอะไรต่างๆนั่นคือคำว่ารักคืองั้นเราสังเกตยังไงสำหรับผมนะความรักก็คือคนที่เขารักเราเนี่ยเขาจะทำทุกอย่างเพื่อไม่ให้เราไม่เพื่อไม่ให้เรารู้สึกเสียใจหรือว่ารู้สึกว่าไม่สบายใจอะไรอย่างนั้นหรือถ้าเราต้องรู้สึกไม่สบายใจเขาก็จะมาปรึกษาหรือมาพูดกับเรามาคุยกับเรามันไม่เหมือนกันครับความรักส่วนความลุ่มหลงกับความลุ่มหลงมันก็มีเส้นบางๆกั้นเหมือนกันอย่างที่บอกแล้วครับคำนี้มันพูดยากครับถ้าเราถามพี่นะพี่อยากให้เราไปถามใจตัวเองดีกว่าว่าตอนนี้เรารู้สึกยังไงไม่มีคนลงเหรอลงช้าพี่ลงตัวเดียวอย่างที่บอกแล้วครับมันพูดยากอ่ะนิยามคำว่ารักของแต่ละคนมันไม่เหมือนกันจริงๆ M4C เขาบอกก็ต้องผมอ่ะเฮ้ยแปลดิไม่ค่อยพูดแล้วเราอ่ะอาตินี่กับปิงอยู่มีเลสต่อเหลือบ้างปะมีบวก2ข้างในอ่ะไม่มีพี่เฮ้ยพี่ซ้ายวิ่งเห็นว่าเข้าตึก2ไปไม่เห็นเพราะว่าไม่ได้มองเลยเมื่อกี้มองแชทอยู่ไอ้ตึกชั้น2ใช่ปะ2ชั้นไอ้2แล้วก็ตึก3ชั้นด้านขวาก็มีคนนึงตึกขวาตายชั้น1นะฮะนี่คือตึกวายอยู่ชั้น1 2ตัวเห็นละเสื้อชมพูตัวไอ้ตึก2ชั้นที่นับบอกพี่ยังไม่เห็นใครเดินมาพี่มีแม็ก40ให้นะเพราะว่าเอาพี่อย่างพี่ปีโดดอะไรเออมีคนเก็บบ้างพี่เก็บบ้างกูมาเก็บจัดระเบิดพี่ปั๊มยามันปั๊มยาพี่สวยมีตัวเหรอมันน็อกอ่ะหมดปะนี่3มันน็อกตึกกลางอยู่ชั้น1ดรอปไว้แม็กซี่10ไว้ชั้นล่างจีแพดด้วยระวังโกดังเด้อกลับไปโฮตึก3ก่อนแล้วกันหาตัวมันก่อนตึกไอ้นี่ตึกวายตึกกลางชั้น2เออชั้น2อ่ะเออใช่ชั้น2ต่างโคเดินอยู่ปล่อยไปแล้วปะน่าจะออกไปแล้ววะไม่เห็นละแล้วไงน้องมอนสวัสดีน้องสาวพี่แนนสวัสดีพี่แล้วก็จักรินนะครับผมดาว20ตัวขอบคุณมากครับถือแม่งแล้วพี่ได้นะแต่ว่าแป๊บนึงแล้วกันรอแป๊บดูเก็บรอบๆให้เคลียร์ก่อนเดี๋ยวกูมองฝั่งพาราไดซ์แป๊บพาราไดซ์จะมาอย่างวะจะยังเนาะตึกกลางอันซ้ายปะเดี๋ยวไปเคลียร์ตึกกลางดีกว่ากูไปเด้อโอเคอย่าสโลปให้นะสองคนเดินด้วยกันเด้อเดี๋ยวกูเข้าจากบันไดชั้นหนึ่งให้เฮ้ยท่อไอ้นี่เขาเรียกว่าอะไรวะบันไดซากตายเลยมีอีกนะฟังหนุกข้ามเจ็บมากเนี่ยยิงตายกันตรงนี้ในสมุกระเบิดให้นำระเบิดนำให้
มีคุณสี่เรือนะผมได้ครบแล้วพี่ไม่ได้ยินเฮียอะไรนะมันยิงตายเลยหรือเปล่าหรือว่าเนาะไม่ชัวร์เจอเลยตัดคอนะออมสินก็ไม่เห็นพี่อะไรคือออมสินวะตึกออมสินไงพี่อะไรคือตึกออมสินวะไอ้เหี้ยกูก็ไม่รู้นะนี่ไงพี่ตึกออมสินนี่ไงเอ๊ะทำไมต้องเป็นตึกออมสินนะออมสินชิคเก้นไงพี่ทำไมวะหญิงเป็นสตรีมเมอร์ไงพี่เขาชอบลงตรงนั้นไงอ๋อหูลึกกว่านี้จะยากเลยอันนี้ลึกอันนี้ลึกไม่ทันจริงไปไฮเดอร์เหลือนะข้างล่างเราไปพาราไดซ์ดีกว่าเพื่อนพาราไดซ์น่าจะกำลังวิ่งมาแล้วป่านนี้เราก็น่าจะวิ่งไปชนเขาพอดีมีคูณเหลือไหมมีคูณสี่ตรงบันไดเพื่อนบันไดโอเคบันไดตรงกูเนี่ยเฟสเหลือข้างล่างอีกอันนึงนะมีเฟสเจ็ดอันนั่นเนี่ยระวังนะเว้ยเช็คกันดีๆไปหน้านิ่งกันปล่อยเลยเอาพาราไดซ์ก่อนเพราะว่าพาราไดซ์มันไม่อยู่ในวงสุดท้ายไม่ต้องวิ่งมาหาเราเราไปรับมันเลยแล้วเคลียร์จะขอบไล่ลงมาหาคนในวงหายากเฮียหาคนขอบวงง่ายกว่าแบบนี้วันนี้พี่กีนได้คุยกับพี่โบพี่พิมพ์ไปละแต่โบมันยังไม่ได้อ่านอะไรแต่มันรู้สึกดีขึ้นเลยมันก็มาตอบให้มันได้อยู่กับตัวเองก่อนมันเป็นอย่างไรบอกว่าเวลามันรู้สึกแย่อะไรมันให้มันได้อยู่กับตัวเองสักหน่อยเดี๋ยวมันรีเซ็ตมีสติขึ้นมาเดี๋ยวมันก็แฮปปี้ขึ้นให้บอกว่าให้เวลากับมันเจอนะเว้ยว่าเจออะไรใช่ไหมเออเพราะว่าเนี่ยมันเงียบมาสักพักละหมายความว่ามันน่าจะยิงกันเสร็จละน่าจะกำลังเดินออกมาพี่เน่งนะดาว10ตัวขอบคุณมากพี่แล้วก็แบงค์พี่ชานะครับพี่ดาว10ตัวขอบคุณครับพี่เดฟนะเอ้ยสวัสดีณัฐพงศ์ดาว15ตัวขอบคุณมากครับอ้าวเรียบร้อยจีโปปืนลั่นไม่ใช่ผมปูอ๋อไม่มีคนตรงนี้ที่ไหนมาร์คกูโอเคโดดออกมาแล้วตายเลยอ้าวอะไรวะป่าดูฝั่งมาทางได้กูมาดูฝั่งนี้ไปหนึ่งเผื่อมีขอบวงมาร์คถึงมาเห็นใครเลยปะไปฆ่าไปเนี่ยไปคุ้มค่ากับการรอคอยเดินมาใกล้เลยจะรอไม่ให้สุดเลยรอชดรอวงเหรอเออไอ้ตี้มันต้องจะมีคนลงข้าวเลยเรากระจายเล่นกันคนละเขาแล้วกันเจอตรงใหม่แล้วค่อยมาเติม
ไม่ชินเลยว่ะ M4 อยู่ class 2น่ะเพชรเหรอฮะเดี๋ยวอ่านนะเดี๋ยวอ่านแป๊บฝั่งกูก็ไม่เห็นใครเลยว่ะเฮียไม่เห็นใครเลยวะแล้วก็เงียบสัตว์หมู่บ้านด้านซ้ายในฟาร์มเอ้ยไม่ใช่ผมวะอ๋อไม่ใช่ก็ไม่เห็นใครเลยวะอยากเจอไปแอร์ดับเลยเจอแน่แอร์ดับอยู่ไหนข้างหน้า195ไปดิปะเช็คถึงนู่นเลยอ่ะไม่ได้มาเช็คทำอะไรวะมาเก็บแอร์ดรอปไงสัตว์นี่ก็แอร์ดรอปหน้าผมเนี่ยไม่ใช่กล่องไอ้นับวะอีนั้นอีกกล่องนึงเหรออ้าวกูตายแน่เลยวะเจออีกกล่องนึงนะเออเห็นละเดี๋ยวไปดรอปกำลังวิ่งกลับไปโอ้โหแสดงว่าขอบวงนี้ไม่มีคนเลยเฮียเฮ้ยเจอคนแล้วมึงดูมาร์คกูนะมึงขึ้นไปตบดิมึงเดินแบบนี้คือเจอสองตัวข้างบนเนี่ยผมเจอใช่ไหมใช่อยู่ตัวที่พี่มาร์คเลยโอเคไอ้ดับเงียบด้วยซ้ายบนน็อกซ้ายบนน็อกมันได้อยู่ตรงกลางอีก2ตัวน่าจะมี3นะเท่าที่เห็นไม่รู้ว่ามี4หรือเปล่าจะคิดว่ามี4ไว้ก่อนกันเห็น3อ่ะกูเลยป่ะไม่ได้เจออะไรนะกูยิงสแปมหน้ากูป่ะไกลกว่านั้นไกลกว่านั้นเยอะประมาณ5 20เมตรอะซ้ายกว่านั้นอีกมาระวังนะเพื่อนน่าจะใกล้เจอละตอนกลับเข้าวงได้นะเพื่อนแบบให้มันวิ่งตามหลังเรามาไอ้แนบมันเหมือนจะเป็นตาให้อยู่อืมผมดูอยู่ไม่เห็นเลยว่ะพี่ข้างล่างก็ไม่มีเออมันมีแน่นอนละเอาแหลกตายเฉยชุบปะระวังกูว่ามันน่าจะออกซ้ายตรงฝั่งเนี้ยอ้อมไปมันมีหินขวาตัวหินซ้ายตัวตอนกูยิงอ่ะกูยิงหินซ้ายสุดน็อกไง
ผมรู้สึกแป๊บนึงนะเดี๋ยวพี่อ่านให้แป๊บนึงขอแบบให้รอดจากตรงนี้ก่อนคือยังไงว่ามันไม่กล้าชุบเหรอไม่รู้ทำไมถึงปล่อยตายอย่างนั้นนะเพื่อนกูไล่ขอบวงฝั่งกูนะผมอยากเฮ้ยหลังผมตามนะต้องวงเหรอต้องมาร์คต้องมาร์คเลยพาเนนาตี้มันเอาเอาเงี้ยเองอ่ะมาเปิดซ้ำอันนี้ซ้ำอ่ะระวังซ้ายเพื่อนเราฉีกซ้ายไม่ได้ทามก็ต้องวิ่งไปหาเราอยู่ดี10วิ10วิเห็นหมดโล่งจัดเลยเฮียตรงนี้พี่พี่ไม่ได้ดักต่อนะผมเจอมันละลงขวามาทางกูได้นะเฮ้ยเราเดินผ่านหมู่บ้านนี้ไปเล่นเขาดีได้นะแหมมันจะลงหินเวิร์กกว่ากูว่าเวิร์กกว่าออกขวาไปชนหมู่บ้านกูว่ามันตียากกว่าจะออกซ้ายตามนอกวงไปเสร็จปุ๊บแล้วก็ไปเข้าขวาลองไว้เด้อระวังนะเห็นไอ้ที่อาร์เป็นตี้อื่นไอ้สัตว์จะยิงแล้วเมื่อกี้กล่องแอดดอปไปกล่องมาไอ้คนเก็บปะวะไม่แน่ใจว่ะลองไปดูดิความให้ดิกลัวตรงนี้ไม่ต้องกลัวหรอกยิงมึงไม่ตายหรอกเฮียไงบ้างนะเจอคนปะแป๊บนึงพี่ผมเครื่องบินมาว่ะเอ้ยมันอยู่แถวผมว่ะตัวที่วิ่งตามอ่ะเออพวกพี่ฉีกอยู่ไม่น่าจมวงแล้วเฮียวงแดงโอ้โหเพย์โซนระวังในบ้านนะแอดโอ้แอดดับอีกเออแอดดับไม่ร่วงโคตรเยอะเลยดับเบิลแอดดับไอสัตว์เอ้ทริปเปิลแอดดับโอ้โหไอเฮียงดูดิขวาผมก็อีกอันนึงอ่ะไออาร์ระวังเจออย่าเพิ่งสนใจไอดับอ่ะขึ้นไปเช็คหน้าก่อนข้างหน้าเราใกล้ๆเนี่ยเขาอ่ะตายวิ่งกูเห็นละเออผมดูขวาให้พี่มีเอ้ยไม่มีไอดับนะไม่มีไอดับนะอาร์ตเออเจ็บทั้งหินตัวอยู่ไหนตัวต้นไม้เนี่ยต้นไม้อ๋อเห็นแล้วไม้เฮ้ยจี้เชียวหัวยัดแม่แล้วก็ทิ้งซ้ายคุณต้องปลอมยาจี้ชาร์จมึงชาร์จมึงชาร์จมึงด้านซ้ายอัดโอ้ผมระเบิดไปขวาพี่มาแล้วไปเลยไม่ทันไอ้เหี้ยนึกว่าพ้นหินแล้วปัญญา
พี่ดูขอบวงซ้ายล่างดูขวาไปนะเอ้ยขวาผมวิ่งขึ้นวิ่งขึ้นมาหามึงเหรอตีละตรงกล่องไอดรอปเลยพี่พี่ฉีกขวาลงให้ถ้าจะโดนระเบิดผมอ๋อไอโซเราไม่ใช่ไม่โดนเฉยอยู่หลังหินนะกล่องไอดรอปพี่พี่ดูขวาให้ดูซ้ายพี่ล็อกซ้ายขาดเจ็บอยู่หลังหินพี่จะไปฉีดฮะล็อกซ้ายขาดเลยพี่ล็อกไว้ล็อกไว้ถอยกับซ้ายมาระวังสองวะเนี่ยเป็นไปได้ดูขวาไปนะพี่ดูเก็บฟีดซ้ายไอ้เก็บด้านซ้ายรอวงเดียวแล้วโอ้ยเหี้ยจีโปลั่นเฮ้ยวงเราพี่เออพี่ดูซ้ายให้ดูขวาเนตมาแล้วแสดงว่า 4-2 นะครับ2ลูกแล้วผมอยู่กลางเลยพี่เออต่างคนต่างเล่นไปเลยผมดูขวากลัวนึกว่าแข่งหน้าพี่วิ่งมาเช็ดขวาผมยังไม่เห็นว่ะพี่พี่ตัวนึงนะผมช่วยได้นิดหน่อยแต่ไม่เห็นขวาไม่มีเลยวะตัวเดียวเฮ้ยโอ้ยคนเดียวเลยไอ้เหี้ยไอ้สัตว์เออคนเดียวเลยนะคนเดียวเลยอ่ะได้แค่4คิวเอง